สวัสดีครับสร้างความทุกข์ทรมานใจให้เป็นอย่างมากภายหลังจากที่ได้สูญเสียนาคอมชวนที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยและก็นับถือเป็นเสมือนพ่อสำหรับบอนเชิญยิ้มโดยที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกผ่านรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์ว่าไม่คิดว่านาคอมจะจากไปเร็วขนาดนี้ทั้งสองครอบครัวผูกพันกันมามากตนก็ซื้อบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านของพ่อและทานข้าวด้วยกันแทบจะทุกวันและก็รู้สึกเสียใจที่ช่วงเวลาสุดท้ายของพ่อตนกลับไปช่วยเหลือหรือว่าทำอะไรไม่ได้เลยซึ่งในวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่คุยกับพ่อว่าจะจัดงานบวชลูกชายของตนและก็ลูกชายของพ่อทั้งสองคนรวมไปถึงแบงค์ที่เป็นลูกเขยด้วยว่าตั้งใจจะจัดแบบเล็กๆหลังจากที่ต้องเลื่อนเพราะว่าโควิดมาแล้ว1ปีแต่ก็ดันมาติดโควิดกันอีกทั้งนี้หากพ้นวันกักตัวตนก็จะตั้งใจจะไปคุยกับครอบครัวของพ่ออยากจะทำพิธีทำบุญให้ซึ่งทุกวันนี้ตนก็ทำบุญให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่ช่วยรักษาโควิด -19 ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ทั้งหมดและก็ขอให้ชาติหน้าได้เกิดมาเป็นพ่อลูกกันแบบจริงๆด้วยส่วนประเด็นที่ถูกมองว่าพ่อติดเชื้อโควิดจากตนก็เผยว่ามาถึงเวลานี้แล้วไม่ต้องการจะโทษให้โทษใครและก็ไม่มีใครรู้ว่ามีใครติดเชื้อบ้างไม่มีใครตั้งใจที่จะให้คนที่เรารักติดเชื้อหรอก